อุ้ยลูกสาวใครสวยจริงๆนี่คือคนข้างหลังนู่นนะคะน้องอยู่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะลูกพรสพิทยาพยาธิวันนี้นะคะมาช่วยงานวันนี้ครูโยกับครูก้อยมาทำกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับตอนนี้อยู่ที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้นี่เป็นรูปภาพที่ครูโยได้ทำสอนลงคลิปตอนไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปวิดีโอสอนในช่องทาง TikTok แล้วก็ YouTubeFacebook นะครับกับครูก้อยตอนนี้อาจารย์หลายๆท่านกำลังชื่นชมภาพวาดที่ครูยุกับครูก้อยได้นำมาเวิร์กช็อปวันนี้นะครับภาพบางส่วนก็ให้อาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้เปิดทุกวันนะครับหยุดวันจันทร์บังเอิญวันนี้ครูโย่ว่างมาวันจันทร์ก็เลยบรรยากาศจะเงียบเหงาหน่อยมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายนะครับมีทั้งดูดวงชมงานศิลปะใครจะวาดรูปก็มีจุดที่ให้วาดรูปมาเช็คอินมุมสวยๆก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเวิร์กช็อปวันนี้ครูโย่เขาแวะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบังนะครับก็สักการะองค์พ่อปู่พระพิฆเนศอาจารย์อุษาและอาจารย์อุ้มก็มอบที่ระลึกให้ครูโยกับครูก้อยด้วยครับค่ะแนะนำสมาชิกค่ะสวัสดีค่ะครูหนูคุณนรีศรีดาคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนะนำสมาชิกค่ะสวัสดีค่ะนิชานันท์กันแก้วนะคะค่ะเจ้าของร้านแสมสวยเจ้าของร้านแสมสวยแสนสวยแนะนำอุษาโหราดูดวงที่หัวจะเต้นนะคะค่ะสวยเชียวค่ะเป็นดาราด้วยนะคะคนนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้มค่ะโหราศาสตร์ตัวเลข7หลักนะคะว้าวชอบมากลายมือด้วยศาสตร์นี้ตัวเลข7หลักโหเรารับสักลายมือด้วยนะคะสักลายมือด้วยแล้วมีอีกท่านหนึ่งนะคะนิพนธ์ขาวสะอาดเจ้าของโหราศาสตร์ตัวเลข7หลักโอ้เจ้าของโหราศาสตร์ตัวเลข7หลักว้าวของบ้านนิพนธ์ตีนะคะผู้ประสานงานครั้งนี้นะคะได้อาจารย์อุษาเลยเป็นตัวหลักเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็อยากมาทำกิจกรรมที่นี่ก็ปรึกษา2ท่านนี้ได้ที่โรงกลึงอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวเป็นเจ้าของก๋วยเตี๋ยวโรงกลึงนะคะรอช่องวัดเจ็ดด้วยแล้วเขาเรียกอะไรนะอันนี้ป้องหนึ่งป้องหนึ่งก็อร่อยค่ะมากค่ะเขาบอกว่าเกี๊ยวกุ้งอร่อยมากนี่หลังจากที่ติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็เลือกรูปเป็นที่ระลึกถ่ายภาพส่งมอบกันหน่อยนี่เป็นภาพที่ครูโยส่งมอบให้อาจารย์นะคะอาจารย์อุษาได้ภาพพระพุทธรูปไป3ภาพนะคะแล้วก็กินนรีแล้วก็ท่านอาจารย์อุ้มได้ภาพไปก็คือกินนรีโอ้โหสวยมากเลย2รูป2คนนี้แล้วก็นี่สามีของอาจารย์นะคะว้าวเป็นภาพประจำวันภาพประจำวันนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับตลาดเก่าวัตเค้มีอะไรดีๆอีกเยอะรอติดตามชม EP ถัดไปนะครับ